เรามาเริ่มคอลเลกชันใหม่กันครับตอนนี้เป็นปลายเดือนกันยาแล้วป่านเตรียมสำหรับคริสต์มาสซึ่งต้องให้เสร็จแล้วก็พร้อมส่งก็น่าจะกลางเดือนพฤศจิกนะครับของจะได้ไปถึงสักต้นธันวาก็ร้อยชิ้นนิดๆครับไม่เสร็จหรอกหมายถึงว่ามันก็ทำได้แค่ช่วงตอนเดือนเนี่ย1เดือนตุลาเต็มๆแล้วก็กลางเดือนพฤศจิกนิดหน่อย40วันก็เวลาทำงานจริงก็คง30วันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับไม่เร่งเหมือนเดิมก็ทำภายในเวลา5หรือ6ชั่วโมงต่อวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ไปประมาณค่อนหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณ1ใน4เดี๋ยวว่าแต่จะแกะเสร็จหรือเปล่าเดือนนี้วันนี้จะตัดเสร็จหรือเปล่าเนี่ยแต่ตามสถิติอะหลังเที่ยงป่านจะค่อนข้างมีพลังเหมือนเครื่องร้อนช้าคิดว่าน่าจะเสร็จครับเดี๋ยวไปลองดูไปพักเที่ยงมาฝากท้องที่เดิมครับน้ำมันกับพี่ๆคนงานเม็กซิกันที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะแล้วก็มาเลือกน้ำครับตาโก้เหมือนเดิมได้ภาษาเม็กซิกัน2คำวันนี้คือเนื้อกับหมูเนื้อเรียกว่าฟาฮิต้าหมูเรียกว่าปลาติโยไม่รู้ถูกหรือผิดก็คือมีตาโก้กับโคครับมื้อนี้รวมแท็ก 6.1 เหรียญบรรยากาศมันก็จะเป็นกินข้าวในปั๊มแหละจบด้วยกาแฟเฮ้ยเสร็จครับตอนนี้4โมงจะครึ่งโอเคนะตอนช่วงก่อนเที่ยงอ่ะได้ประมาณ 30-40 นะครับแล้วก็ช่วงหลังกินข้าวบ่ายโมงถึงเนี่ย4โมงเย็นอีก3ชั่วโมงปุ๊บที่เหลือเสร็จหมดเลยนะครับมี30อันเมื่อกี้ตอนบ่ายก็เป็นอีกประมาณ70นะเห็นไหมช่วงบ่ายจะแบบพลังเยอะเนี่ยป่านก็จะตัดแค่2มิตินะครับง่ายๆอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวความจริงมันก็ต้องมีลึกลงไปอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไปใช้กับเลื่อยมือที่บ้านเอาเนื่องจากว่าถ้าจะทำด้านข้างด้วยอย่างที่ว่าเมื่อตะเกียนะมันจะต้องเก็บชิ้นส่วนเอาไว้อธิบายเป็นเชิงเทคนิคยากนะแต่เอาว่ามันจะไม่สามารถเอาชิ้นที่ตัด2มิติแล้วอะเอาไปเข้าเครื่องทีนึงได้มันจะอันตรายครับมันโครงมันต้องออกแบบด้วยถ้าจะตัด2ฝั่งอะเนาะแล้วก็มีบางแบบอะครับที่มีตัวเล็กๆแบบเนี้ยหัวมันจะประมาณนี้แหละตัวมันก็จะจิ๋วมากใช่ไหมป่านก็ไม่สามารถใช้เครื่องไฟฟ้าได้นะครับอันตรายเดี๋ยวโดนนิ้วนี่ก็จะทำใช้เลื่อยมือเอาไปกลับบ้านจบภารกิจมาตัดไม้นะครับแต่ว่าก็มีเรื่องน่าสนใจคุณจอนผู้จัดการเดอะเมกะบานนี่นะเขามาคุยกับป่านคือที่เดอะเมกะบานเนี่ยมันเป็นชุมชนใช่ป่ะ
มันก็จะมีสมาชิกเยอะแหละแล้วเขาก็จะส่งข่าวกันด้วยอีเมลแล้วก็ข่าวที่ปกติที่จะได้รับอ่ะคือเฮ้ยใครมาทำอะไรที่เมกะบานบ้างโดยมากก็จะเป็นรูปผลงานก็แบบเออคนนี้วันนี้ทำเขียงทำโต๊ะเขาก็จะรวมมาแล้วก็จะมีข่าวแบบนี้ทุกเดือนเหมือนได้อ่านข่าวจะมาในอีเมลซึ่งคุณจอนเขาก็เคยบอกเอ้ยปานส่งงานที่ทำเสร็จอ่ะมาให้ดูบ้างสิใช่ไหมเมื่อ2-3 เดือนก่อนอ่ะส่งไปปั๊บก็เอาไปลงเนี่ยวันนี้คุณจอนเขาบอกเฮ้ยปานเขาแต่เขาเรียกเขาไม่ได้เรียกชื่อปานแล้วนะเขาก็ปานแบบว่ามีคนสนใจเยอะมากแล้วก็เขาจะติดต่อปานได้ทางไหนเหมือนก็คงแบบมาคุยขอข้อมูลอะไรเงี้ยปานบอกเฮ้ยยินดีเลยก็ให้ IG เข้าไปให้ Facebook เข้าไปเผื่อมีใครถามไทยเขาก็คุณจอนบอกมีเจ้าหน้าที่อยู่คนนึงอ่ะเขาชอบมากเลยเขาอยากเจอปานมากปานมาอีกวันไหนอะไรเงี้ยเออคือป่านไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะต่อยอดเป็นธุรกิจอะไรแต่ว่าเอ้ยยินดีที่จะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ให้กับชุมชนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอเดอะเมกะบานเนี่ยครับมันเป็นแรงบันดาลใจหลักเลยอะที่ทำให้ป่านนะเปิดเพจเปิดกลุ่มที่ชื่อว่า Wonderland ก็เป็นชุมชนออนไลน์ที่เอาไว้เรียนรู้แลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นชุมชนที่ก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนแหละแต่ว่ามันสามารถเข้ามาใช้งานได้จริงๆด้วยอ่ะคือมีเครื่องจักรมีเครื่องมืออะไรเงี้ยเออแต่ป่านอ่ะก็มีกำลังพอแค่จะทำในออนไลน์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ใช่ป่ะคือถ้ามีโอกาสอ่ะแล้วก็มีทุนทรัพย์หรืออะไรเงี้ยก็เป็นอีกอันนึงนะเป็นหมุดหมายกันนึงอ่ะถ้ามีโอกาสแบบนั้นน่ะก็อยากจะทำแบบนี้นะครับคุณจอร์จเจ้าของ The Maker Barn เนี่ยเขาก็เป็นคุณลุงใจดีคนนึงอ่ะแล้วก็ดูจากรูปแบบที่เขาเก็บเงินรายเดือนนู่นนี่นั่นแล้วก็อะไรก็หายใช้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันเกิดมาเพื่อแบ่งปันจริงๆนะชุมชนเนี้ยเรารู้สึกได้แบบนั้นเลยก็เลยอยากจะทำตามนะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งตามกำลังของเราก็ขอบคุณคุณจอร์จนะแล้วก็ขอบคุณเมกะบานสำหรับพลังงานดีๆที่ได้รับจากที่นี่นะครับ